คุณผู้ชมครับการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมต้องคุยกับโค้ชซิโก้ครับหลังจบทัวร์นาเมนต์เรื่องของผลงานภาพรวมและอนาคตของน้องๆเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนะครับเริ่มกันที่คำถามแรกครับพี่โก้ครับภาพรวมในมุมมองพี่โก้เป็นยังไงฮะในทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับทีมชาติไทยของพี่ภาพรวมที่พอใจนะครับในระดับหนึ่งหมายความว่าเราสู้กับ3ทีมซึ่งไม่ใช่แบบว่า0แต้มนะครับทุกคนคิดว่าเนี่ยคงไม่รอดใน3เกมนะครับแต่ในผลออกมาก็คือเราได้2แต้มนะครับซึ่งการคาดหมายของพี่โก้คือ5แต้มเนี่ยน่าจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปแต่ปรากฏว่า2แต้ม3ทีมแต่เราแพ้ลูกได้เสียซึ่งเป็นความเค้าเรียกว่าเจ็บปวดพอสมควรนะครับเสียดายนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรมากมายนักเพราะว่าเด็กชุดนี้ก็สู้ใจเกินร้อยนะครับทีมชาติไทยชุดนี้จะต้องมีการปรับปรุงตรงไหนบ้างหลังจากนี้พี่โก้กลับไปก็คงจะต้องบางคนก็อาจจะต้องขึ้นชุดใหญ่ไปบางคนอาจจะต้องเล่นซีเกมหรือเอเชียนเกมนะครับพี่ก็จะเน้นในเรื่องของแทคติกวิธีการเล่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าการเพรสซิ่งเด็กๆยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วเรื่องสมรรถภาพร่างกายนะครับเรายังไม่ดีนะยังมีแผ่วให้เห็นนะครับเพราะว่าถ้าเราตัวเล็กไซส์เล็กเนี่ยถ้าเราไม่แข็งแกร่งเราจะยุบตอนช่วงท้ายๆแต่ภาพโดยรวมแล้ว90นาทีบอลสไตล์ของพี่โก้เองก็มันไม่หมดหรอกมันไม่หมดสักทีเดียวแต่อยากให้แข็งแกร่งมากกว่านี้ในเรื่องของแมเนจเมนต์เรื่องของการจัดการนะครับเรามีการวางแผนนะครับสมาคมเองเราก็จะต้องทำงานวางแผนกันมากขึ้นว่าการจัดการเตรียมการก่อนเดินทางมาถึงเราจะต้องเตรียมสถานที่ฝึกซ้อมให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมแต่ครั้งนี้เราถือว่าดีนะ10กว่าวันแล้วก็มีคนประสานงานนะครับเรื่องอาหารการกินเรื่องระยะทางในการเดินทางฝึกซ้อมในเรื่องของเมนูต่างๆเพราะนี่เป็นเรื่องของการแมเนจเมนต์ของทีมนะครับซึ่งเราก็ทำได้ดีในระดับนึงแต่ในครั้งต่อไปต้องดีกว่านี้เพราะว่าเดี๋ยวบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับเราเองก็มีโอกาส 99.99% แล้วล่ะที่จะเข้าสู่รอบต่อไปฉะนั้นการเตรียมบอลโลกก็จะต้องเข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ต้องมีการหาทีมที่อุ่นเครื่องให้ได้มาตรฐานเพราะว่าวันนี้เด็กของเราชุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็บอกว่าเรายังไม่คุ้นเคยกับเวทีเอเชียนะครับต่อไปเราต้องมีการแข่งขันเฟรนลี่แมตช์หรือฟีฟ่าฟีฟ่าเดย์เนี่ยจะต้องเล่นกับตะวันออกกลางให้เยอะเล่นกับญี่ปุ่นเกาหลีเล่นกับออสเตรเลียทีมแข็งๆนะครับเราจะไม่อยากให้เน้นในภาคภูมิภาคอาเซียนมากนักนะครับตรงนี้พี่โก้กล้าที่จะบอกได้ยังว่าไทยขึ้นมาเป็นทีมแถวหน้าระดับเอเชียจากผลงานที่ออกมาเอาเป็นว่าแค่ก้าวผ่านอาเซียนก่อนละกันนะคงยังไม่ถึงแถวหน้าของเอเชียแต่วันนี้เราประเมินแล้วว่าการที่เราเจอกับอาหรับตะวันออกกลางเนี่ยเรามีแรงกิ้งมีผลงานที่ดีนะครับไล่ตั้งแต่การเล่นกับเยเมนนะเล่นกับจอร์แดนในเอเชียนเกมนะครับเล่นกับอิรักนะครับซึ่งเราทำผลงานได้ดีนะครับฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดดีนะครับทำให้เด็กเกิดความมั่นใจนะครับแต่เราต้องปะทะกับออสเตรเลียกับญี่ปุ่นเกาหลีให้บ่อยกว่านี้นะครับตอนนี้เดินทางมาก็จะรวมแล้วกับ3ปีแล้วทีมชาติไทยของพี่มีการเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนในมุมมองพี่คือผลงาน3ปีที่ผ่านมาจริงๆต้องให้แฟนบอลเป็นคนประเมินนะครับว่าเรามีความพอพึงพอใจในแรงกิ้งฟีฟ่าไหมนะจากเดิมที่เรา100กว่านะครับตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้อันดับเอเชียก็ขึ้นมาเป็น17 18ละ17 10ประมาณนี้นะครับแล้วก็ความสุขที่ได้นะครับได้มีความสนุกกับเกมการแข่งขันไหมเพราะว่าจริงๆในแต่ละเกมที่พี่โก้ดูแลควบคุมอยู่นะครับก็จะมีรอยยิ้มนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยศรัทธาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีกว่าเดิมไหมนะครับตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้คนไทยกลับมาดูบอลไทยมากขึ้นไหมหรือว่าดูบอลนอกมากกว่าเดิมฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยต้องให้แฟนบอลเป็นคนประเมินนะครับในส่วนตัวของพี่โก้แล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการที่จะพัฒนาทีมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีแผนดันนักเตะคนไหนเป็นพิเศษไหมครับว่าตั้งแต่เริ่มทำมาชนาธิปเป็นเยาวชนตอนนี้เป็นกัปตันทีมแล้วดันนักเตะชุดนี้เยอะมากน้อยขนาดไหนขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ครับคืออย่างนี้นะครับเราเริ่มตั้งแต่ในบิดอนะครับตอนนั้นเรายังไม่มี11ตัวแรกเลยนะครับแล้วเราก็มี11ตัวแรกในชุด
เล็กแล้วก็มีชุดใหญ่ในคราวเดียวกันนะหลังจากที่เราเล่นซูซูกิครับแล้วก็คัดบอลโลกเราจะมีผู้เล่นจากชุด4เกมที่ในปิดอปขึ้นมาเป็นชุดใหญ่แล้วเราก็ได้ชุด4เกมจากสิงคโปร์อีกเป็นชุดใหญ่รวมแล้วก็ประมาณสัก 40-50 คนฉะนั้นวันนี้ชุดโอลิมปิกนะครับขยับขึ้นมาอีกนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาอีกฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้สร้างเขาเรียกว่าผลผลิตขึ้นมาประดับทีมชาติค่อนข้างที่จะเยอะแต่ยังไม่เพียงพอนะครับฉะนั้นในมุมมองของพี่โก้คือต้องพัฒนาขึ้นมาอีกนะครับนะน้องๆทุกคนที่มาเล่นทีมชาติก็จะได้มีการแข่งขันกันนะครับภารกิจต่อไปสำหรับพี่โปรเจกต์ต่อไปต้องทำอะไรต่อครับหลังจากกลับไปที่กรุงเทพมหานครภารกิจต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะประเมินผลงานของโอลิมปิกนะครับแล้วก็จะประชุมทีมงานสตาฟโค้ชนะชุดใหญ่แล้วก็จะต้องรอการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลด้วยนะครับว่าจะมีนโยบายมีแนวทางอะไรต่อไปเพราะว่าตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะพูดอะไรมากมายนักแต่เบื้องต้นก็คือในส่วนตัวก็คงจะต้องเตรียมการไว้นะครับว่าถ้าเราเหลืออีกแมตช์นึงกับการเล่นที่กับอิรักที่อิหร่านเนี่ยนะครับตอนนี้เราก็ต้องติดต่อทางอิหร่านแล้วติดต่อโรงแรมติดต่ออาหารติดต่อสนามฝึกซ้อมนะครับตอนนี้เราก็ต้องประสานอยู่นะครับแล้วก็ติดต่อสถานทูตนะครับอำนวยความสะดวกความพร้อมที่ชุดใหญ่จะต้องเดินทางไปนะครับก็คือรายละเอียดทั้งหมดขอบคุณพี่โก้มากนะครับคือฟังจากทัศนะพี่โก้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าพี่โก้ทำถูกแล้วครับครับผมนี่ก็คือแผนงานทั้งหมดภาพรวมต่างๆนะครับที่สรุปจากการแข่งขันหลังจบการแข่งขันฟุตบอลอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชียช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับบัญชาแก้ประชุมถ่ายภาพทิติพงศ์อสวัย TNN24 รายงานจากกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ครับ